ที่จริงผมก็ไม่ควรจะมาย้ำเพราะว่าใครๆก็รู้จักตั้งแต่ได้ไปทำรายการพ่อบ้านเข้าครัวซ้ำอีกทีหนึ่งนอกจากจะทำให้คนรู้จักร้านนี้ว่าย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ยังทำให้ท่านได้ทราบว่าการมาที่นี่ไม่ได้เหมือนกับหมู่ป่าฝ่านงเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะว่าถนน สายพุทธมณฑลสายด่วนนี้นะครับถนนบรมราชชนนีนี่ได้ช่วยให้ย่นเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากรถราก็ไม่ติดครับถ้าอยู่จากทางบ้านผมนี่ไปถึงก็ประมาณราว20นาทีถึงแล้วครับที่ว่าไกลมันก็ใกล้เพราะว่าทางมันสะดวกก็เลยเรียนมาให้ทราบอีกทีหนึ่งไปถึงก็ไปรับประทานเกาเหลาไปรับประทานเส้นใหญ่เนื้อเปื่อยกระตับแหมสมอยากเลยทีเดียวไม่ได้เจออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์หมกเลยนะครับเจอแต่ปลาหอยปูกุ้งหอยปูปลามาโดยตลอดก็เลยได้มารับประทานเนื้อสัตว์หมกสมใจอยากเลยส่วนที่พิษณุโลกนั้นผมไปหาร้านเก่าๆของผมไม่เจอครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวแปะโฮเอ้ยข้าวต้มแปะโฮซึ่งเป็นข้าวต้มกับมีตั้งโอ้โหหลายสิบอย่างตอนนี้แปะโฮเขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะจะไปรับประทานพระรามลงสงก็ไม่ได้แวะไปมีแต่เลือดหมูเจ้าเก่งเจ้าเก่าเจ้าของก็ประสบอุบัติเหตุรถปิกอัพชนกับรถไฟเสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปรับประทานได้แต่รับประทานอาหารที่โรงแรมอมรินทร์ลากูนโรงแรมนี้เป็นโรงแรมชั้นเรียกว่า5ดาวเลยทีเดียวของพิษณุโลกก็รับประทานอาหารที่นั่นแล้วตอนกลางคืนก็แวะมารับประทานข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้าก็ตื่นเต้นเลยนะครับรสชาติอาหารมันก็อย่างนั้นแหละดูไปกินไปก็เพลินดีเหมือนกัน มีร้านอาหารที่ดีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ตรงปากทางเข้าสนามบินพิษณุโลกเป็นร้านอาหารของทหารอากาศร้านนี้ขายพวกอาหารอีสานแม่อร่อยอร่อยเสียเหลือเกินนั่นก็เลยได้รับประทานอาหารที่นั่นก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพเครื่องออกจากที่นั่นก็ประมาณเวลา20นาฬิกาสองทุ่มครับพอรับประทานอิ่มครับก็ขึ้นเครื่องได้เลย มาถึงที่กรุงเทพก็สามทุ่มนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปรับประทานอะไรต่ออะไรมานะครับทีนี้ผมก็มีจดหมายที่เขาขายปลาท่องโกที่เรียกว่าปลาท่องโกตีน้อยที่เชียงรายเขาได้เขียนจดหมายมาถึงผมว่าตอนนี้มีแฟรนไชส์แล้วครับก็ยินดีด้วยที่ปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ของตีน้อยเนี่ย ได้แพร่หลายไปจนกระทั่งเป็นแฟรนไชส์สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพที่รถเข็นก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับร้านกับโรงแต่อย่างไรเป็นประโยชน์ต่อผู้ซึ่งตกงานตอนนี้เป็นอย่างมากจดหมายเขามีอย่างนี้ครับ กระผมนายทองศิลป์ติ้วสุวรรณวงศ์ร้านตีน้อยเชียวชวนชิมที่เชียงรายหลังจากที่คุณชายได้เมตตาไปชิมน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกและได้มอบประกาศนียบัตรเชิญชวนชิมให้แก่ร้านของกระผมนับ
เบี้ยเชียงเชียงชินเป็นต้นมา น้ำเต้าหู้ปลาต้มโก๋สังขยาก็ได้ขายดีมาโดยลำดับทำให้ชีวิตของกระผมและครอบครัวดีขึ้นเป็นอันมาก แล้วในขณะนี้มีบริษัท The Franchise Development and Consultant จำกัดได้สนใจนำผลิตภัณฑ์ของกระผมไปพัฒนาขายในรูปแบบแฟรนไชส์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังตกงานและแม่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมได้ขายปลาท่องโก๋ตีน้อยของกระผมโดยทางบริษัทได้กรุณาให้กระผมลงร่วมลงทุนด้วยและได้ทำการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัยและเน้นความสะอาดเป็นหลักขณะนี้ทางบริษัทได้เปิดสาขาแฟรนไชส์ไปแล้ว14สาขาซึ่งแต่ละสาขาสามารถขายปลีกในรูปแบบของรถเข็นได้อีกกิจกรรมที่กระผมกำลังทำอยู่นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ากระผมไม่ได้รับความเมตตาจากคุณชายและผมครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากกระผมไม่มีโอกาสจะมากราบคุณชายด้วยตนเองกระผมจึงขอกราบขอบพระคุณมาในฉบับนี้ด้วยความสำนึกในพระคุณของคุณชายตลอดไปและถ้าหากคุณชายผ่านไปทางเชียงรายได้โปรดให้เกียรติและเยี่ยมที่ร้านของกระผมบ้างก็ดีใจด้วยครับที่ผมชวนชิมไปเนี่ยถ้ามันไม่อร่อยผมก็จะไม่ชวนชิมหลายต่อหลายร้านที่ชวนชิมมาเป็นนานนับ10ปีคนเดิมไม่ได้ทำแล้วถ้าเป็นผู้ที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานรสชาติก็คงจะยังคงความอร่อยไว้ถึงจะไม่ถึง 100% แต่ก็ยังคงความอร่อยได้แต่ถ้าร้านเชียงชงชิมแห่งไหนก็ตามมีผู้ซึ่งไม่ได้สืบเจตนารมณ์ไม่ได้รสมือของต้นตำรับเดิมก็อาจจะมีแต่ป้ายเชียงชวนชิมแต่รสชาตินั้นอาจจะน้อยลงซึ่งผมได้รับการต่อว่าอยู่เสมอว่าไปตกป้ายลงได้แล้วขอเรียนว่าการให้ป้ายนั้นนะครับให้ตามคำแนะนำของกระผมของเชียงชวนชิมแล้วผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ได้รับเชียงชวนชิมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ก็จะดำเนินการขอไปยังบริษัทเชลซึ่งเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้ไม่ใช่ผมเป็นคนมอบให้นะครับท่านต้องดำเนินการเองและเมื่อได้รับป้ายกล่องไฟป้ายแขวนเรียบร้อยโดยที่ทางร้านเสียค่าป้ายเองเสียค่าวัสดุครับ 1,000-2,000 อะไรอย่างนี้นะครับก็ป้ายนั้นก็เป็นของร้านอยู่ดีๆผมจะไปปลดป้ายของเขาผมก็โดนแจ้งข้อหาสิครับกลายเป็นลักทรัพย์ขึ้นมาขอให้ทราบตามนี้จะไปเที่ยวปลดป้ายเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นของเขาสิ่งที่ทำได้อย่างนุ่มนวลที่สุดสำหรับร้านที่รถมือไม่ถึงก็คือเราไม่พูดถึงปล่อยให้ผู้รับประทานท่านตัดสินเอาเองว่ายังคงรสเดิมไว้ได้หรือเปล่าถ้าคงรสเดิมไว้ไม่ได้ไม่อร่อยท่านก็ไม่ต้องไปอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวอย่าเอาผมเป็นคนชี้นำว่าเฮ้ยร้านนี้ไม่อร่อยมันเป็นการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าครับซึ่งผมไม่ประพฤติเป็นอันขาดถ้าเขาไม่ดีเขาก็ขายไม่ดีเองปล่อยเป็นเรื่องของการจัดการและรถมือของแต่ละร้านที่เคยได้เชลชนชิมไปตอนนี้ลูกชายของผมกำลังจะดำเนินการอีกอย่างหนึ่งคือจะมีการรีไวซ์คือการฟื้นร้านที่ยัง
คงรสมือเด่นๆอยู่เอามาให้ท่านได้ชมในรายการครอบจักรวาลคิดเช่นของเขาหรือเขาจะทำรายการใหม่เช่นเป็นรายการตำนานเชียงชนชิมอะไรขึ้นมานั้นก็จะเป็นการดีเพราะจะทำให้ร้านที่ยังคงฝีมืออยู่ได้ตามเดิมนั้นนะครับเป็นที่รู้จักมักคุ้นมากยิ่งขึ้นแทนที่จะมาถามว่าเอ้ยร้านนั้นยังอร่อยอยู่หรือเปล่าท่านก็จะได้เห็นจากการฟื้นอดีตเชียงชนชิมขึ้นมาเป็นการบอกให้ทราบว่ายังดีอยู่เป็นการตอบคำถามที่ท่านถามมาลอยๆว่าร้านนี้ยังดีอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ขอกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ทีนี้ก็มีอยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับท่านจำสวนอาหารบ้านสร้างได้ไหมครับเดิมนั่นน่ะอยู่ในถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายสระบุรีนะแล้วก็ไปออกทางถนนสายเอเชียที่อยุธยาเรียกว่าถนนโรจนะที่ตรงนั้นนะผมก็ไปรับประทานแล้วก็พวกยำต่างๆนานาของเขาอร่อยมากนะมีอาหารมากกว่า40รายการสวนอาหารบ้านสร้างที่ว่านี่ครับได้รับรางวัลร้านอาหารมาตรฐานดีเด่นจากอยุธยาในปี Amazing Thailand ตอนนี้สวนอาหารบ้านสร้างนะก็ได้มีสาขาเป็นของลูกสาวของผมอยู่ที่หมู่บ้านซื่อตรงกรุ๊ปถนนรัตนาธิเบศรคือข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งกนูนก็สักพักหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือมีป้ายเรียกว่าหมู่บ้านซื่อตรงซึ่งผมได้ชวนชิมบอกว่าที่ตรงนี้แยกออกมาจากสวนอาหารบ้านสร้างเดิมเป็นบ้านสร้างสาขา3สาขา2นั้นอยู่ริมถนนสายเอเชียช่วงแถวๆบางปะหันในตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ากำลังซื้อของคนที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกเมืองมีน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันกำลังถดถอยแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนประหยัดอย่างที่สุดเพราะตกใจจากค่าของเงินที่มันอ่อนตัวลงอย่างมากมายจาก25บาทมาเป็น57บาทก็ตกใจทางรัฐบาลก็บอกให้รัดเข็มขัดให้ประหยัดนะฮะก็เลยเก็บเงินเอาไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยผมเพิ่งสังเกตได้เมื่อตอนปลายปีนี้เองครับปลายปี2541ช่วงต้นฤดูหนาวมีคนออกเที่ยวกันมากตามคำชักชวนของรัฐบาลว่ากินของไทยนะใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยร่วมใจประหยัดถ้าไปเที่ยวก็เที่ยวอย่างประหยัดก็ปรากฏว่าหลายต่อหลายคนที่เคยไปสำรวมสำราญที่เมืองนอกก็ไม่ไปมาเที่ยวในเมืองไทยทำให้เงินสะพัดขึ้นแต่ก็เป็นเวลาที่ผ่านมาประมาณ 4-5 เดือนนี้เองนะครับสังเกตเห็นว่าคนไทยเริ่มจะใช้เงินแล้วแต่ช่วงก่อนหน้านั้นที่สวนอาหารบ้านสร้างเขามาอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียไม่ค่อยจะมีคนไปนอกจากวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาถึงมาทำสวนอาหารบ้านสร้างสาขา4ที่ปากทางหมู่บ้านลานทองถนนติวานนท์ปากเกร็ดครับสวนอาหารบ้านสร้าง4เนี่ยคุณอนุสรเขามาอยู่ที่นี่ถ้าจะไปก็คือไปตามถนนที่จะไปยังสะพานนวลชวีนั่นแหละครับถ้าท่านไปถึง5แยกปากเกร็ดแล้วท่านก็เลี้ยวขวาไปเลยครับเลี้ยวขวาไปตรงไปนะจนกระทั่งถึงปั๊ม
ปตท.ปั๊มปตท.ตรงนั้นนะครับมีสวนอาหารบ้านสร้างสีหมู่บ้านลานทองสำหรับอาหารนั้นรสชาติมาตรฐานเดียวกันแล้วอันนี้เป็นต้นตำรับเข้าใจว่าคงจะอร่อยเหมือนอย่างเดิมอย่างเช่นยำสามยอดแล้วมีอะไรต่ออะไรที่สอนเขาจัดแจงมานะฮะมาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นหัตถกรผมก็เรียกชื่อเดิมเขาอยู่เลยเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยทำโฆษณาร่วมกับคุณสรรพสิริวิริยสิริเขาก็เป็นนักเรียนเพาะช่างนะครับเนี่ยสำหรับหัตถกรพรหมจิวันแต่มาเอาดีทางอาหารของดีๆยังมีอยู่ตามเดิมครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปชิมสวนอาหารบ้านสร้างสาขา4ในถนนที่จะไปยังสะพานปทุมธานีสะพานนนทวีเลย5แยกปากเกร็ดไปนะฮะพอไปถึง5แยกปากเกร็ดเลี้ยวขวาไปขึ้นเหนือจนถึงปั๊มบางจากแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านลานทองณที่นั้นสวนอาหารบ้านสร้างสาขา4ก็จะรอรับท่านอยู่ผมยังไม่ไปเลยนี่พูดตามที่สอนเขาบอกมาผมก็เลยขอแนะนำซะเลยท่านลองไปชิมแทนผมดูสักทีนะครับท่านที่เคยรับประทานสวนอาหารบ้านสร้างในหมู่บ้านซื่อตรงมาแล้วเคยรับประทานที่ถนนโรจนะมาแล้วรับประทานที่สวนบ้านสร้างริมสายเอเชียมาแล้วลองดูสิว่าที่นี่ยังคงรสคงชาติอยู่ตามเดิมหรือไม่ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านกาแฟและอาหารแบล็กแคนยอนสาขาใหม่ชั้นกราวฟลอร์อาคารเมเจอร์ซินิเพล็กซ์รัชโยธินเมื่อวันพุธที่20มกราคมแต่ผมอยู่ที่เกาะกูดไม่ได้มาร่วมงานนะครับทางฝ่ายกรรมการผู้จัดการคุณประวิตรจิตนราพงษ์นั้นท่านบอกว่าในฐานะผมนะได้เป็นผู้แนะนำแบล็กแคนยอนและก็แบล็กแคนยอนเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์คือใช้น้ำดื่มออร่ามาโดยตลอดก็ขอเรียนเชิญมาเปิดด้วยเมื่อผมไม่ได้ไปก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ซึ่งติดใจกาแฟแบล็กแคนยอนได้เข้าไปลองรับประทานดูเพราะว่าทางBlack Canyon เนี่ยนะครับมีกาแฟที่อร่อยมากทีเดียวเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยลองไปซะหน่อยผมเคยไปรับประทานอยู่ที่ World Trade ตอนนี้มีอีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ชั้น Ground Floor Major Cineplex รัชโยธินที่ตรงนั้นครับนี่ก็บอกเอาไว้หน่อยสาขาเมเจอร์ซินิเพล็กซ์นี่ยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะถ้าใครทราบก็ช่วยบอกผมด้วยนะเพราะผมมันโง่ครับเวลานี้ไม่ค่อยได้ขับรถเองก็เลยไม่รู้ว่าหนทางที่จะไปโน่นไปนี่เป็นอย่างไรต่อนั่นนะครับก็ขอกรุณาช่วยบอกด้วยว่าอาคารนี้เป็นอาคารเดียวกับที่อยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่นะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถือเป็นโอกาสที่เรียนให้ทราบว่าได้ทำอะไรมาบ้างในรอบสัปดาห์นี้สวัสดีครับ